ข่าวนี้ต้องพาไปมูก่อนนี่คือมูยกคณะบอกคณะนี้โน1มากเลยนะฮะกับพี่แคนดี้รากแก่นนะครับและอาจารย์วินไทยรวมถึงพี่สาววรรณสาคุณอาร์ตวรรณชัยนะฮะแล้วก็แฟนของพี่แคนดี้คือพี่กังฟูต้องบอกว่าคู่นี้สายบุญแล้วก็คณะนี้เลยดีกว่านะฮะขึ้นไปที่ถ้ำนาคานะฮะโดยอาจารย์วินไทยเขาบอกเรื่องราวเรื่องนี้นะฮะพี่แคนดี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะขึ้นไม่ถึงเขามีกลางสังหรณ์ตรงนี้และหลายๆท่านเช่นกันนะฮะเดินไประหว่างทางเกิดเหตุการณ์ว่าตัวเนี่ยทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าเป็นตะคริวแต่ว่าถ้าในความเชื่อเนี่ยก็เหมือนกับว่ารู้สึกร่างกายขยับไม่ได้มันหนักอึ้งไปหมดอาจารย์วินไทยเนี่ยนะครับก็เลยทำสมาธิช่วยสวดนะฮะเรียกว่าขอพรจากเรียกว่าองค์ปู่พญานาคนะครับก็ทำให้คุณแคนดี้เนี่ยสามารถเดินต่อไปถึงฝั่งฝันได้แล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์วินไทย40ท่านนะครับแต่อาจารย์วินไทยเนี่ยถึงกับทรุดลงไปเลยครับเพราะว่าทางความเชื่อเขาเรียกว่าเหมือนรับพลังไปนะเรียกว่าซับให้ลูกศิษย์นั่นเองนะครับจากนั้นพี่แคนดี้เนี่ยก็มาที่ลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับเพื่อมารำถวายองค์พญาศรีสัตนาคราชต้องบอกว่าเคยมาขอให้แม่บานเย็นเนี่ยหายป่วยเพราะแกเคยวูบในขณะเรียกว่าเล่นคอนเสิร์ตนั่นนะครับขอพรไว้ก่อนหน้านี้ถูกต้องและก็แม่บานเย็นเนี่ยหายเป็นปกติดีก็เลยมานำถวายกันเลยครับค่ะนอกเหนือที่จะได้ชมลีลาลำอย่างสวยงามเนี่ยนะครับเลขต้องมาค่ะคุณแยมต้องบอกนะฮะเลขทูปที่พี่แคนดี้รากแก่นของเราเนี่ยจุดนะครับเลขนั้นได้แก่978ทำไมมันเหมือนที่ผมคิดไว้งวดนี้เลยเลขมีเลขในใจอ่ะคะมีเลขรถทะเบียนที่บ้านเนี่ยมันประมาณนี้เลย978นะฮะคุณผู้ชมทุกคนก็กลับกันเอาเองครับผม